ต่อเนื่องกันช่วงนี้เป็นการที่เราเนี่ยช่วยกันรณรงค์ทำให้ทางม้าลายของเราเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นค่ะเวลาที่จะใกล้ถึงทางม้าลายเนี่ยต้องมีการชะลอหยุดให้คนข้ามทางม้าลายไปก่อนเหมือนกับพี่ขับมอเตอร์ไซค์ท่านนี้ท่านเขาก็ขับมาแล้วเห็นแล้วมีแท็กซี่จอดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยชะลอมีคนจะข้ามถนนค่ะชะลอตรงทางม้าลายพอชะลอจอดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นไปชมกันเลยค่ะนี่เห็นไหมคนกำลังข้ามแท็กซี่จอดแล้วยังไงเอารถประจำทางใช่ค่ะแต่ที่สำคัญคือพี่ที่เดินข้ามถนนคือช็อกเดินข้ามต่อไปเลยคือยังไงอ่ะนี่แล้วดูเหมือนเขาเจ็บหนักด้วยนะเขานิ่งเลยจนเนี่ยค่ะมีพลเมืองดีเข้ามาให้การช่วยเหลือโอ้ยกระดูกสันหลังหักค่ะพี่ดอยอุ๊ยเนี่ยค่ะนี่เป็นอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นค่ะทราบชื่อภายหลังก็คือว่าคุณคุณาพศเพชรบัวอายุ37ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะก็เหตุเกิดวันวาเลนไทน์ช่วงประมาณ7โมงเช้าค่ะเนี่ยเขาบอกว่าก็คือวันนั้นอ่ะขับรถมาอยู่ดีๆแล้วก็จอดให้คนข้ามทางม้าลายรู้ตัวอีกทีก็คือว่าปอสาย29หัวลำโพงรังสิตพุ่งชนเนี่ยข้างหลังมาอย่างจังเลยค่ะพี่เขาก็บอกว่าถ้าไม่จอดสังคมก็มองไม่ดีถ้าจอดก็ต้องมาเจ็บตัวแต่ยังยืนยันว่ายังไงหลังจากหายดีแล้วก็ยังจะขับขี่ใช้รถใช้ถนนด้วยการเคารพกฎจราจรเหมือนเดิมแล้วก็จะจอดรถให้คนข้ามถนนตรงทางม้าลายเหมือนเดิมนะคะทั้งนี้คือทางผู้เสียหายเนี่ยนะคะคุณคุณาพจน์เองเนี่ยก็ได้มีการไปแจ้งความที่สน.บางซื่อเรียบร้อยแล้วนะคะโดยคุณตำรวจเนี่ยนะคะได้มีการตั้งข้อหาคนขับรถประจำทางว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บซึ่งตรงนี้พี่คุณากรเองเนี่ยก็ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแฟนสาวคุณน้ำฝนก็ต้องลางานมาดูแลนั่นสิซึ่งบอกว่าตอนนี้ก็คือลำบากมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีตัวแทนของบริษัทของสายรถเมย์สายนี้หรือบุคคลที่เป็นคู่กรณีเนี่ยมาเยี่ยมมาดูแลแต่อย่างใดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแต่ว่าหลังจากที่มีการเหมือนกับว่าน่าจะมีภาพออกไปแล้วเนี่ยก็ได้มีการมีการติดต่อมาบริษัทรถประจำทางได้มีการติดต่อมานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้มาพร้อมกระเช้าแต่ว่าน่าจะโทรติดต่อประสานงานมาเพื่อเจรจาเรื่องค่าชดเชยค่าสินไหมเพราะว่าทั้งสองท่านก็เรียกว่าไม่ได้ทำงานถูกไหมถูกอ้าวแล้วจะเอาเงินที่ไหนล่ะต้องหยุดงานทั้งสองคนใช่นะแล้วก็เนี่ยคุณคุณากรก็ต้องกระดูกสันหลังหักอะพี่ดอยมันต้องแรงมากไงแล้วคืออยู่ท้ายสุดน่ะแล้วอัดเข้ามาทีนี้เราก็ดูเอ๊ะแล้วทำไมรถเมย์ไม่ได้ดูเลยหรอหรือยังไงรถเมย์บอกว่าเท่าที่คุณน้ำฝนบอกว่าบริษัทรถเมย์โทรมาแล้วก็รวมถึงคนที่เป็นคนขับรถเมย์เนี่ยได้มีการโทรมาเหมือนกับรับสารภาพแล้วว่าเออเขาผิดจริงๆเขาบอกว่าเขาเหยียบแล้วนะแต่เหยียบเบรกไม่อยู่เหยียบเบรกไม่อยู่ก็แสดงว่ามาเร็วไปนะคะหรือว่ายังไงทางม้าลายไม่เคยชะลอเลยอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมถ้าพี่ขับทางนี้อยู่ตลอดเวลาพี่ต้องรู้ว่าจุดไหนอ่ะเป็นจุดทางม้าลายแล้วเห็นแล้วเพราะว่าอะไรรถแท็กซี่จอดแล้วใช่ไงก็ต้องชะลอตั้งแต่แรกแล้วโอ้อันนี้ไม่ใช่ประมาทแล้วนะคะคุณผู้ชมนะอ่ะก็เดี๋ยวเรารอดูว่าจะมีการช่วยเหลือยังไงเพิ่มเติมไหมแต่ก็เป็นข่าวที่ต้องเตือนไว้ว่าตอนนี้ก็คืออยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันค่ะเนาะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทางม้าลายเนี่ยคือมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถ้าเห็นว่ารถคันอื่นจอดเราก็ต้องจอดให้เขาข้ามถนนก่อนชะลอมาแต่ไกลเลยจะดีมากค่ะจะได้หยุดทันนะ